สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างเมืองแปลงบ้านของเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับรายการสร้างเมืองแปลงบ้านเป็นรายการทางการเมืองที่จะนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติเพื่อความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความไพบูลย์ของประเทศและสันติภาพโลกนะครับวันนี้กับผมสมพรมุสกะเป็นผู้ดำเนินรายการและเราเข้ามาถึงห่วงสุดท้ายของปีหรือของเดือนธันวาคมก็คือสิ้นปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความหวังหรืออนาคตหรือความต้องการที่จะเห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวพร้อมทั้งชาติบ้านเมืองนั้น เป็นความหวังที่ยิ่งใหญ่ในปีหน้าสิ่งนี้กับผมก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมีความหวังที่ดีและได้ประชาธิปไตยนะครับจะได้ช่วยกันสร้างชาติบ้านเมืองวันนี้กับผมจะได้นำสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้เห็นที่ผ่านมานะครับปี2566และที่ผ่านที่จะมาถึง2567จากท่านผู้ใหญ่ซึ่งจะมา สรุปสถานการณ์และมาอวยพรให้กับรายการนี้และอวยพรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านคือศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์แจ่มชื่น สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านสมพรครับผมยินดีอย่างยิ่งที่ท่านเข้ารายการตอนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้สำคัญนะครับ เป็นวันถือว่าเป็นโอกาสที่เราส่งท้ายปีเก่ากันแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ก็อาจจะชวนท่านวิทยากรท่านทนายสมพรทบทวนเรื่องที่ผ่านมาเมื่อปี2566ครับปีสำคัญหัวเลี้ยวหัวต่อหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็ปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการคาดการณ์ว่าอนาคตของพี่น้องประชาชนตัวท่านเองกับอนาคตของประเทศไทยแล้วก็อนาคตของโลกครับน่าจะเป็นไปในทิศทางใดอันนี้ก็เป็นการมองนะครับก็มาช่วยกันมองแล้วกันผมก็จะถือโอกาสนี้กราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราผ่านมาวันนี้บ้านเราได้ผ่าน2ทศวรรษของการที่อยู่ในภาวะของจะเรียกว่ารัฐประหารก็ไม่ใช่เพราะว่าเราพ้นจากมาตรา44ครับแล้วก็แต่ก็ยังอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับเดิมนะครับ2560ซึ่งตอนมีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกันก็มีการพูดจากันเกือบทุกพรรคว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องกติกาของบ้านเมืองคือเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่แม้แต่คุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ด้วยเหตุผลเรื่องความจำเป็นที่ต้องมีรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศอย่างน้อยก็เปลี่ยนจากรัฐบาลที่มีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนเราก็รู้สึกดีขึ้นบ้างวันนี้ก็ชวนท่านมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยก็ยังค้างนะครับว่านโยบายต่างๆที่ประกาศไปเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำได้เต็มที่เนื่องจากมีความแตกต่างสองฝากหมายถึงฝากฝั่งเดิมที่เป็นรัฐบาลอยู่แล้วก็ฝากฝั่งใหม่ซึ่งมีความขัดแย้งเล็กน้อยซึ่งวันนี้ก็มีพรรคการเมืองที่ผิดหวังครับที่เป็นอันดับหนึ่งโดยเซอร์ไพรส์โดยการได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนมาซึ่งผมก็ถือโอกาสชื่นชมนะครับซึ่งถือว่าเป็นพรรคการเมืองใหม่แล้วก็ได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนจนได้เสียงเป็นอันดับหนึ่งครับในการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาในการเลือกตั้งครั้งทั่วไปเมื่อวันที่24พฤษภาที่ผ่านมาครับของเราก็มีข้อคำถามเล็กน้อยว่าพอเลือกตั้งเมื่อวันที่24พฤษภาเนี่ยกว่าที่จะได้รัฐบาลมาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาสิงหา22สิงหาครับ3เดือนนะถึงได้มีการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จซึ่งเป็นเรื่องแปลกท่านธนาสมพรคงสังเกตที่มาเลเซียครับหลังจากเลือกตั้งวันรุ่งขึ้นเข้าเฝ้าเลยหัวหน้า
พรรคการเมืองที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลจะว่าที่นายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าพระราชาธิบดีของมาเลเซียเลยซึ่งใช้เวลาเพียงวันเดียวอันนั้นคือข้อแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่วันเดียวนะประกาศคะแนนคืนนี้ดึกนี้เข้าเฝ้าเลยนะญี่ปุ่นไม่ให้ช่องว่างเลยอันนี้คือความไม่ชัดเจนของกติกาของบ้านเมืองในเรื่องประชาธิปไตยผมอยากจะเรียนว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญนั่นแหละซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นปัญหาอยู่เหมือนกับที่มีการพูดจากันเมื่อก่อนนี่ว่าตอนปี2560ก็พูดถึงขั้นว่าหลายคนนะผมไม่อยากเอ่ยชื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบเพื่อพวกเราคำพูดอย่างนั้นเนี่ยเป็นคำพูดที่เป็นไปในทางตรงกันข้ามกับความต้องการของพี่น้องประชาชนผมจึงอยากจะเรียนว่าความจำเป็นในเรื่องนี้ก็ยังไม่ล้มล้างไปแต่เนื่องจากว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่วันนี้ผมเรียนพี่น้องว่าพรรคเพื่อไทยแม้จะเป็นแกนนำรัฐบาลแทนพรรคก้าวไกลที่พลาดไปเนื่องจากเป็นเกมการเมืองระหว่างหลายพรรคก็มีความจำเป็นที่พรรคเพื่อไทยจะต้องร่วมกับพรรครัฐบาลเก่าผมใช้คำนี้แล้วกันเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นแต่ละพรรคที่ประกาศตัวลงรับเลือกตั้งให้ประชาชนเลือกเนี่ยก็จะมีนโยบายหลักๆอยู่ซึ่งพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่สามารถจะดำเนินการได้แต่พี่น้องประชาชนก็ยังหวังได้นะครับว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยประกาศไปเช่นดิจิตอลวอลเล็ตหรือรัฐธรรมนูญนี่ก็ไม่ได้ลืมผมถือว่าปีเก่าที่ผ่านไปแม้จะยังไม่เรียบร้อยแต่ผมคิดว่าพอเริ่มต้นปีใหม่แล้วเนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนหวังก็ยังคงหวังได้อยู่ต่อไปก็ช่วยกันผลักดันนะครับพี่น้องประชาชนถ้าเผื่อยังไงเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับใหม่ครับครับผมใช้คําว่าจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เพราะว่าผมถือว่าความชอบธรรมของรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเนี่ยต้นต่อที่มาจะต้องมาจากประชาชนซึ่งที่ผ่านมามี2ฉบับผมหมายถึงฉบับวันที่27มิถุนายน2475นี่เป็นฉบับแรกเป็นฉบับพระราชทานโดยในหลวงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งฉบับนั้นเนี่ยผมเรียนพี่น้องประชาชนคนที่ไม่ได้ศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญว่าเป็นฉบับที่ไม่มีใครรับสนองพระบรมราชโองการลงพระปรมาภิไธยโดยในหลวงรัชกาลที่7โดยตรงฉบับนั้นเป็นฉบับที่เขาบอกว่าตอนเริ่มต้นร่างเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ27มิถุนายน2475พระราชทานมาแล้วก็มีการไปเติมต่อท้ายคำว่าชั่วคราวผมเทียบกับสหรัฐอเมริกาถ้าหากว่าโดยความปรารถนาของผมเองนี่ผมยังอยากใช้ฉบับนั้นอยู่สหรัฐอเมริกาได้ทำเมื่อปี1876ครับตอนประกาศอิสรภาพตอนนั้นสหรัฐอเมริกาเมื่อ200กว่าปีก่อนเนี่ยเขาเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ทั้ง13รัฐพอประชาชนนำโดยจอร์จวอชิงตันกับบรูซเวลล์กับหลายคนนะครับรวมกันยกร่างประกาศเรียกว่าIndependence ของสหรัฐอเมริกาก็คือว่า Congress of Philadelphia นะครับที่กรุงฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับเดียวไม่เคยมีการเปลี่ยนแต่ไม่มีการแก้ไขมีแต่เพิ่มเติมครับซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่ผมอยากได้แต่ว่าวันนี้ประเทศไทยผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วถ้าขอได้หลังจากที่พรรคเพื่อไทยกับพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้เนี่ยจะเอารัฐธรรมนูญฉบับวันที่27มิถุนายน2475มันเป็นภาษาโบราณนิดหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคำว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการราษฎรใช่ครับตอนนั้นมีคำว่ารัฐบาลไม่ใช่เขาก็มีคือการยึดไม่ใช่การยึดอำนาจการปฏิวัติผมต้องเรียกว่าการปฏิวัติเกิดขึ้นครั้งเดียวคือวันที่24มิถุนายน2475เท่านั้นนอกจากนั้นมาคือการรัฐประหารอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องแยกว่าปฏิวัติคือปฏิวัติคือเป็นเรื่องดีเดี๋ยวนี้คนก็พอจะรู้แล้วว่าอันไหนรัฐประหารอันไหนคือปฏิวัติครับนะครับผมจึงถือว่าการปฏิวัติมีครั้งเดียวคือ24มิถุนายน2475หลังจากนั้นมาเป็นการรัฐประหารทั้งสิ้น
ผมขออนุญาตเรียนท่านสมพรพี่น้องประชาชนว่าใจผมเนี่ยถ้าเราจะมีวันรัฐธรรมนูญเนี่ยผมอยากได้วันที่27มิถุนา2475คือหรือจะเป็นวันชาติอะไรช่วงสุดแท้แต่ซึ่งตอนหลังนี่เรามาว่าตามความปรารถนาของอำนาจที่ผ่านมาครับแต่ว่าวันนี้โจทย์เรื่องรัฐธรรมนูญก็ยังไม่จบผมถือว่ากติกาของบ้านเมืองสูงสุดยังเป็นตัวรัฐธรรมนูญซึ่งพูดถึงความสัมพันธ์ของอำนาจคือทุกประเทศที่มีการเมืองการปกครองเขาจะพูดถึง3สถาบันอำนาจการปกครองนะครับก็จะมีนิติบัญญัติผมให้ตัวนี้ก่อนเพราะเป็นคนกำหนดกติการัฐบาลหรือฝ่ายบริหารนี่คือผู้เอากติกาไปใช้เมื่อเกิดปัญหาก็คือฝ่ายตุลาการเป็นผู้พิจารณาตัดสินทั้ง3เนี่ยไม่ควรจะสับสนปนเปไม่ควรจะคล่อมเลนกันต่างคนต่างมีเส้นทางเดินตัวรัฐธรรมนูญนี่คือตัวกำหนดว่าจะบาลานซ์ออฟพาวเวอร์อย่างไรแต่ปัญหาที่ผ่านมานี่มันไปสุดตรงอยู่ที่ตุลาการบ้างโดยใช้คำว่าตุลาการพิวัตร บางทีก็ไปอยู่ที่ฝ่ายบริหารผู้นำของรัฐบาลเป็นใหญ่เพราะ ส่วนใหญ่แล้วมาจากการรัฐประหารแต่หลักประชาธิปไตยผมขออนุญาตกราบเรียนตรงนี้นิดนึงว่าหลักประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยผู้ที่มีอำนาจสูงสุดใหญ่ที่สุดก็คือรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็เป็นผู้ถือดุลเป็นผู้ถือดุลอำนาจครับอันนี้คือหลักการของคำว่าระบอบประชาธิปไตยผมกับท่านสมพรได้คุยกันเรื่องนี้มาเกือบ20ปีแล้วก็เราก็เอาสิ่งที่คุยกันผมก็มาสรุปเป็นหนังสือท่านมีเปเปอร์คือมีหนังสือเลยเป็นหนังสือที่เป็นสรุปทางออกของชาตินะฮะเป็นทางออกของประเทศไทยว่าเรามีปัญหาอะไรหนังสือเล่มนี้ผมกราบเรียนว่าผมพูดถึงปัญหาในการตรากฎหมายของไทยปัญหาในการบริหารของประเทศไทยและปัญหาของตุลาการซึ่งยังไม่มีการปฏิรูปเลยขออนุญาตแวะข้างทางนิดหนึ่งวันนี้สิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ก็คือโดยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเราปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์เป็นผู้ถืออำนาจครับทั้ง3อำนาจหมายถึงนิติบัญญัติบริหารและตุลาการอยู่ที่พระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวหรือผู้เดียวแต่พอเราเปลี่ยนแปลงเป็นประชาธิปไตยเมื่อ27มิถุนายน24มิถุนายนแล้วก่อน24ครับ2475เราก็มาเปลี่ยนทั้งนิติบัญญัติบริหารตุลาการให้เป็นของปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในถึงแม้พระองค์จะคิดก่อนนั้นอย่างไรก็ตามจะทรงคิดอย่างไรก็ตามแต่ว่าโดยระบอบการปกครองเนี่ยมันจะต้องเป็นอำนาจของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอันนี้คือหลักการครับประชาธิปไตยทั่วโลกคืออย่างนี้นี่คือหลักสำคัญแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคืออำนาจตุลาการเป็นอย่างเดียวไม่มีการปฏิรูปท่านทนายสมพรก็ประกอบอาชีพเป็นทนายความมีความรู้ดีเรื่องกฎหมายผมก็เห็นว่าท่านเองคงเลือกเอากฎหมายที่จะมาต่อสู้คดีความในศาลความเห็นของกระผมเองก็คือว่าการที่จะหยิบกฎหมายใดมาใช้เนี่ยผมจะถือความชอบธรรมของกฎหมายความชอบธรรมของกฎหมายในทัศนะของกระผมเองนี่ก็คือในระบอบประชาธิปไตยนี่กฎหมายจะต้องตราขึ้นโดยตัวแทนของปวงชนชาวไทยครับวันนี้พี่น้องประชาชนยังใช้กฎจากคณะรัฐประหารยังมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่1 2 3ที่5ของทุกคณะปฏิวัติยังมีคำสั่งยังมีประกาศฉบับนั้นฉบับนี้ผมกับเพื่อนที่เป็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยครับเคยนำเสนอต่อสภานะครับท่านสมพรก็อยู่ด้วยกันว่าเรานับได้เกือบ 2,000 ฉบับที่ควรจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกใช่อย่างน้อยตั้งแต่ 2,500 มาใช่ครับคือรวมทั้งประกาศคำสั่งแถลงการของคณะปฏิวัติคือคณะปฏิวัติหรือคณะปฏิรูปหรือคณะเรียกชื่ออะไรก็ตามความชอบธรรมไม่มีคำนี้เนี่ยผมพูดตามภาษากฎหมายหมายความว่าการยึดอำนาจมันผิด
กฎหมายอาญามาตรา113ครับอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้คนที่ทำผิดไม่มีคณะไม่ใช่ไม่มีหัวหน้าคณะรัฐประหารแม้แต่คนเดียวที่ถูกขังถูกเข้าคุกครับถูกจับกุมถูกสอบสวนถูกอะไรต่างก็ตามนี้ผมว่ามีแต่ไปจับคนอื่นมีแต่ไปจับคนอื่นครับยกตัวอย่างเรื่องท่านอดีตนายกทักษิณนี่วันนี้ก็เกิดข้อถกเถียงกันในปีที่ผ่านมาว่าอ้าวคุณทักษิณเห็นว่ากลับมาเพื่อจะมาเข้ากระบวนการยุติธรรมความจริงผมอยากจะเรียนเรื่องนี้โดยความเห็นของกระผมเองก็คือว่าอดีตนายกทักษิณเนี่ยท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆตอนที่ท่านถูกยึดอำนาจเมื่อปี2549ครับตอนนั้นผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาท่านเป็นสวอยู่นะเป็นสวรับเลือกตั้งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับไม่ได้มีการแต่งตั้งนะพี่น้องประชาชนแต่งตั้งผมก็มีความรู้สึกว่ารัฐบาลเข้มแข็งด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญปี2540ที่ให้อำนาจไว้แล้วผลงานของพรรคไทยรักไทยก็โดดเด่นไม่เป็นนโยบายหลากหลายเนี่ยไม่ต้องไปพูดเพื่อจะเชียร์อะไรกันแต่ว่าเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนพอปี2548มีการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยได้ตั้ง377เสียงโอ้เป็นแอบโซลูทเลยนะครับแอบโซลูทมีการจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียว บริหารประเทศแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณทักษิณจะไปใช้อำนาจเผด็จการเลยก็นโยบายอะไรที่ได้ประกาศต่อพี่น้องประชาชนก็ทำตามนั้นนะครับอันนี้ก็เลยมาถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถัดมาด้วยแต่ว่าพอมีการยึดอำนาจเนี่ยกระบวนการยุติธรรมไทยไปตั้งคณะบุคคลที่ต่อต้านรัฐบาลทักษิณมาก่อนผมไม่อยากเอ่ยชื่อใครแต่ว่ามีคตส.แล้วก็มากล่าวหาคุณทักษิณว่าซื้อที่ดินรัชดาเป็นต้นให้เงินกู้พม่าและมีหลายคดีที่กล่าวหาก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความผิดคุณทักษิณก็รับไม่ได้อันนี้พูดตามเนื้อผ้าคุณทักษิณรับไม่ได้ก็ไม่ได้หนีคดีความแต่หนีอำนาจที่ไม่เป็นธรรมหนีอำนาจที่ไม่ชอบธรรมหนีกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ยุติธรรมเอาอย่างนี้แล้วกันจึงหนีไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้มีความสุขปฏิเสธได้ปฏิเสธได้ผมถึงตั้งคำถามว่าท่านคณะทนายความที่ดูแลคดีคุณทักษิณนี่ทำไมไม่ยกว่าเวลาคุณยึดอำนาจมาผิด113นี่คุณมายกโทษให้ตัวเองได้อย่างไรนิรโทษกรรมให้ตัวเองได้อย่างไรแต่พอคุณทักษิณทำผิดเล็กๆจะว่าเล็กน้อยก็ไม่ใช่คดีภรรยาซื้อที่ดินรัชดาบ้างคดีให้เงินกู้พม่าบ้างซึ่งก็กู้คืนทั้งหมดเงินที่เคยประมูลได้ที่เรียนที่ใช้ก็คืนไปแล้วพร้อมดอกเบี้ยให้รัฐบาลในทัศนะผมนี่มันมีความผิดอยู่หลายตอนแม้แต่คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาที่มันมีศาลเดียวนะที่ให้คุณทักษิณทำผิด5-4เนี่ยก็รวมเอาทั้งหัวหน้าเขาเรียกหัวหน้าอะไรหัวหน้าคดีก็องค์คณะน่ะมันจะมีหัวหน้าคณะหัวหน้าคณะครับ1-5ก็ยังเป็นหัวหน้าคณะเป็นต้นผมก็บอกว่าเอ๊ะงานนี้ถ้าว่าตามเนื้อหาเนื้อผ้าจริงๆโดยกฎหมายนี่ผมถือว่าคุณทักษิณก็ไม่ได้ผิดทั้งวิธีการกระบวนการผมดูปวิอาญามาตรา184ว่าเอ๊ะหัวหน้าคณะนี่ต้องให้คุณทักษิณชนะสิเพราะ5-4คุณทักษิณแพ้ตัวอดีตนายกทักษิณเองก็รับไม่ได้ท่านก็ไปติดคุกตัวเองในต่างประเทศผมใช้คำว่านั้นแทนเลยคือสิบกว่าปีเนี่ยก็คือต้องไปไม่ถึงกับทนทุกข์ทรมานแต่ว่าหมายความว่าก็ลงโทษตัวเองแหละไม่กลับถึงเวลาก็อยากกลับบ้านพอกลับมาบ้านก็เกิดกระบวนการอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็มีกฎหมายคำว่ากฎหมายนี่คือคำถามต่อท้ายเลยเครื่องหมายปรัชนีต่อท้ายเลยว่าเอ๊ะกฎหมายคืออะไรท่านสมพรเป็นนักกฎหมายอาจจะเถียงกับผมว่าเอ๊ะกฎหมายก็คือสิ่งที่บัญญัติขึ้นโดยผู้มีอำนาจรัฐแต่เมื่อเราปกครองระบอบประชาธิปไตยนี่ทัศนะของผมก็คือว่ากฎหมายจะต้องเป็นกฎที่ตราโดยตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยตราขึ้นไม่ใช่หัวหน้าคณะรัฐประหารตราขึ้นเพราะเราปกครองระบอบประชาธิปไตยนี่อาจารย์มานิตจิตจันกับท่านบอกว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลโจรนั่นแหละใช้คำนั้นเลยครับหลายคนก็เห็นว่าอาจารย์
มานิติเวอร์ไปแต่ผมก็เห็นว่าท่านสื่อสารถูกแล้วครับท่านจามานิคงฟังอยู่ก็ถือว่าท่านในทัศนะเราท่านพูดถูกโดยหลักกฎหมายผมจึงเรียนพี่น้องประชาชนว่าพอดีตอนหลังจากที่ผมไม่ได้เป็นสมาชิกรัฐสภาโดยตำแหน่งหน้าที่หมดวาระแล้วเนี่ยผมกับคณะอดีตสวจำนวนหนึ่งก็ได้มาก่อตั้งสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทยขึ้นแล้วก็จะมีการตั้งสาขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเพิ่งไปตั้งสาขาที่ราชบุรีโดยท่านรัฐมนตรีณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ปัจจุบันอดีตสวราชบุรีขอเป็นหัวหน้าสำนักงานตรงนั้นนะครับท่านสุนีอินชัดก็ท่านเป็นอดีตสวศรีสะเกษแต่ว่าท่านมามีสนามกอล์ฟอยู่ที่บางคล้าชัยเชิงเซาก็เลยตั้งสำนักงานสมาคมภาคตะวันออกที่นั่นตอนนี้ประธานเป็นคุณอนันตชัยคุณานันตกุลอดีตสวสมุทรปราการนะครับทางภาคเหนือก็จะมีท่านสวสวน่านเดียวกันสันติภาพอินทรพัฒน์เป็นหัวหน้าสำนักงานภาคเหนือเราก็จะมีสำนักงานเหล่านี้เพื่อประสานงานพี่น้องประชาชนเรื่องกฎหมายอยู่เรื่องที่ผมกราบเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยผมเรียนต่อนิดเดียวว่าเป็นเรื่องที่ทางสมาคมอดีตสมาชิกรัฐสภาไทยนี่เห็นพร้อมกันว่ากฎหมายของประเทศไทยนี่เป็นคำถามใหญ่ว่าอะไรคือกฎหมายอะไรคือกฎถ้าพูดตามภาษาจามนิษฐ์อะไรคือกฎโจรแล้วเราเอากฎโจรมาปกครองได้อย่างไรถ้าหากประเทศไทยจะมาเปลี่ยนแปลงโดยข้อเสนอที่เราคุยกันก็คือว่าถ้าหากประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยรัฐสภาตรากฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งว่ากฎหมายนั้นน่าจะหมายถึงกฎที่รัฐสภาจากการเลือกตั้งเป็นคนตราขึ้นส่วนกฎที่ประกาศโดยคณะรัฐประหารคณะปฏิรูปอะไรต่างๆก็แล้วแต่ขอว่าถ้าจะมาตราเป็นกฎหมายใหม่ก็เอามารีไวซ์ใหม่แต่ว่าให้เป็นอดีตซะก็หมายถึงว่าถ้าเป็นพระก็เรียกทำสังฆทานหรือถ้าเป็นกฎหมายปฏิรูปหรือเปล่าหรือยังไงครับต้องกราบเรียนถามท่านมหาชออีกสักวันครับ ผมก็เลยเรียนว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ยกเลิกทีเดียวแต่ว่าอาจจะยกเลิกด้วยกฎหมายฉบับเดียวบอกว่ากฎที่มาจากรัฐประหารเนี่ยอย่าถือเป็นกฎหมายซะแต่ถ้ากฎใดที่มันยังจำเป็นต้องเอามาใช้อยู่ผมยกตัวอย่างเช่นมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับหนึ่งเป็นประกาศคณะปฏิวัติถ้าจำหมายเลขไม่ผิดฉบับที่51ครับประกาศโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ให้มีสำนักงานยูเนสโกประจำประเทศไทย อย่างนั้นนี่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายเพราะว่ามันมีสำนักงานองค์การระหว่างประเทศมาตั้งที่ประเทศไทยมันเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่ต้องทำต้องมีก็เปลี่ยนทันทีก็ยังได้โดยสภาคือให้เวลาสัก6เดือนหรือปีก็โอนแก้จากประกาศมาเป็นพระราชบัญญัติได้นะครับก็คือฉบับที่หลักการนี้ไม่ควรจะถือว่าประกาศคณะปฏิวัติคณะปฏิรูปอะไรต่างๆเป็นกฎหมายนี่ก็คือว่าให้ยกเลิกทั้งหมดเสียถ้าหากว่าจะต้องมีมาตราหนึ่งเพื่อที่จะยกเว้นเพื่อไม่ให้ลงโทษหรือหลายประเทศในอเมริกาใต้นี่ครับคือไม่อยากไปวิจารณ์คุณประยุทธ์ว่าเขายึดอำนาจเมื่อปี2557เนี่ยครับเขาอาจจะกลัวเรื่องนี้อยู่แต่วันนี้ท่านก็ไปได้ดีแล้วนี่ครับก็ไม่เป็นไรก็อาจจะเขียนไว้มาตราหนึ่งว่าโอเคสิ่งที่แล้วก็อาจจะต้องแล้วไปแต่ถ้าไม่แล้วเนี่ยมันก็จะมีความผิดแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างอดีตนายกทักษิณกับอดีตนายกประยุทธ์เนี่ยอดีตนายกประยุทธ์นี่ผมถือว่าในเหตุการณ์เมษาพฤษภา53นี่ท่านเกี่ยวข้องโดยตรงนะคนเสียชีวิตไป99ศพครับก็เป็นเรื่องที่พูดกันตรงๆนะว่ามันก็ต้องรีไวซ์ใหม่ปรับปรุงใหม่อย่างที่ท่านว่านี่คือปัญหากฎหมายของประเทศไทยปัญหากฎหมายนะก็ต้องตั้งทงว่าปีหน้าจะแก้ให้มันเกิดความเป็นธรรมหรือมาดูว่าความเป็นธรรมมันอยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าถามว่าจะแก้ที่ไหนนี่เริ่มต้นจากตัวรัฐธรรมนูญผมอยากได้รัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งว่ากฎหมายไทยนั้นจะต้องเป็นกฎที่ตราขึ้นโดยผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งวันนี้ก็มีปัญหาอยู่
รัฐธรรมนูญ2560นะครับระหว่างส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเกือบ 100% กับสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งก็เป็นคำถามใหญ่ก็หมายถึงว่าประเทศเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยคือปัญหากฎหมายนี่มันสลับซับซ้อนก็นี่ไงทำไมมันไม่ซับซ้อนได้ครับถ้างั้นตั้งความหวังไว้นะว่าปีหน้าท่านจะได้รณรงค์ทีนี้จะดูสถานการณ์ต่างประเทศนะครับปีที่แล้วนะครับจะเริ่มปีใหม่จะเกิดสันติภาพขึ้นมาได้แค่ไหนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนอิสราเอลกับฮามาสหรือพม่าครับโอเคครับเอาจากประเทศไทยเลยไปนะครับไปถึงต่างประเทศผมอยากจะไปใกล้ๆก่อนผมสนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาหรือพม่าซึ่งขณะนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าชนกลุ่มน้อยซึ่งมีอยู่8รัฐในพม่าเนี่ยอย่างติดพื้นที่ติดประเทศไทยเราเนี่ยก็จะมีรัฐฉานนี่คือไทยใหญ่ใกล้กันเป็นรัฐที่ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็กองกำลังก็เข้มแข็งมากก็มีหลายส่วนนะครับมีมอนมีคชินมีหลายรัฐนะฮะมีกะเหรี่ยงวันนี้ถ้าหากพี่น้องติดตามข่าวโดยความเห็นของกระผมเองเนี่ยผมถือว่ารัฐบาลไทยเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ทำการบ้านที่ดีพอถ้าอยากจะวิจารณ์ในช่วงที่คุณอดีตนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมถือว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับพม่าเนี่ยคุณประยุทธ์ค่อนข้างจะไปสนับสนุนมินอองไลน์ที่ยึดอำนาจพม่ามาเหมือนกับคุณประยุทธ์เคยยึดอำนาจมาสิ่งนี้คือเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องที่คนนิสัยคล้ายกันก็เรียกว่าถือนโยบายเดียวกันถือนโยบายเดียวกันซึ่งคัดค้านกับความต้องการของพี่น้องประชาชนคนพม่าและคนเมียนมาและก็คนไทยส่วนใหญ่ด้วยทำให้คนพม่าทะลักเข้าสู่ประเทศไทยแล้วเราก็ใช้กำลังคนพม่าเหล่านั้นมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจครับหลายกลุ่มหลายคนก็เป็นคนที่น่าสงสารผมหมายถึงมันเป็นอดีตในประวัติศาสตร์ของพม่าเองเช่นคนจากเบงกอลจากบังกลาเทศที่มาเป็นรัฐตะวันตกที่ชื่อรัฐรัฐยะไข่รัฐยะไข่ครับรัฐยะไข่นี่เป็นกลุ่มคนพม่าที่น่าสงสารของโลกก็โรฮิงญากลุ่มโรฮิงญาครับซึ่งเป็นกลุ่มที่นับถือศาสนามุสลิมประเทศพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่นับถือพุทธนับถือพุทธนะครับส่วนใหญ่พออังกฤษมาปกครองเนี่ยก็เปิดโอกาสให้ฝ่ายแต่เบงกอลหรือฝ่ายบังกลาเทศเนี่ยเข้ามาก็ทะลักเข้ามามาตั้งรัฐใหม่คือรัฐยะไข่ครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมถือว่าน่าสงสารตรงที่1เป็นคนไร้สัญชาติจะเดินทางไปต่างประเทศไม่มีพาสปอร์ตไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันไหนไม่รู้ตัวเองสื่อสัญชาติอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของรัฐบาลพม่าเองไม่น่าเชื่อว่ามีในโลกหรอกครับมันไม่น่าจะยังมีในโลกผมเคยเป็นสมาชิก IPU คือ Inter Parliamentary Union ที่เจนีวาเขาตั้งคำถามว่าคือไม่ใช่ตั้งคำถามเขาถือว่าปฏิญญาสิทธิมนุษยชนสากลบอกว่าต่อไปนี้โลกนี้จะต้องให้ทุกคนมีสัญชาติครับให้ทุกคนมีที่อยู่และไม่สามารถจะห้ามใครในการเดินทางไปมาหาสู่กันได้แต่ว่ายังเกิดขึ้นในพม่าอยู่ก็อันนี้ที่จะถามท่านว่าสถานการณ์นี้มันจะล่อแหลมหรือเกิดความขัดแย้งหรือพัฒนาไปสู่สงครามกลางเมืองครั้งใหม่หรือเปล่าครับผมมองว่าอย่างนี้ท่านสมพรเรียนพี่น้องประชาชนว่าในการวิเคราะห์ของผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วประชาชนจะชนะวันนี้ประชาชนพม่าไม่โดดเดี่ยวสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อก่อนปีใหม่เนี่ยก็คือการแทรกแซงของรัฐบาลจีนด้วยเหตุที่การกระทำแบบเผด็จการของรัฐบาลมินอองไลเองที่คือตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็ดีประเทศเพื่อนบ้านก็ดีทั้งกัมพูชาทั้งพม่าทั้งลาวเนี่ยมันจะมีกลุ่มคนจีนที่เรียกว่าจีนเทามาทำมาหากินแบบมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์อะไรต่างๆที่พี่น้องคนไทยเกือบทุกคนได้รับโทรศัพท์ครับเกือบจะไม่มีใครที่ไม่ได้รับโทรศัพท์จากคอลเซ็นเตอร์นะเบอร์นี้
แทบปรากฏทุกคนผมก็ได้รับไม่ต่ำกว่า20ครั้งครับแต่ผมไม่ยังไม่เสียฟอร์มอะที่ผมกลับมาตรงที่ว่าขณะนี้มีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่เป็นคนจีนมาทำมาหากินเรื่องคอลเซ็นเตอร์ในพม่ารัฐบาลจีนใหญ่ก็เลยส่งสายลับเข้ามาปรากฏว่ารัฐบาลพม่าไม่สามารถจะคุ้มครองสายลับจีนได้รัฐบาลจีนก็เลยโกรธก็เลยเหตุหนึ่งนะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลจีนเนี่ยไม่สนใจมินตงไหลอีกแล้วก็คุณนี่คือก็เลยเข้ามาสนับสนุนครับผมจะเรียกใช้คำนั้นโดยเปิดเผยก็คงไม่ใช่เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนผมเพียงแต่ดูจากข่าวที่วิเคราะห์ว่ารัฐบาลจีนเองนี่มาหนุนชนกลุ่มน้อยในพม่าให้ต่อสู้กับรัฐบาลกลางก็อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ซึ่งผมคิดว่าถึงวันหนึ่งปีหน้าจะได้ดูอาจจะชนะอาจจะดูการเปลี่ยนแปลงนี่คือเหตุที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายในของพม่าในปีหน้าพอดีจะพูดถึงเรื่องฮามาสโอเคหรือพูดถึงเรื่องรัสเซียเนี่ยคงต้องติดค้างท่านไว้ในปีหน้าครับหมดเวลาครับหมดเวลาเพราะงั้นนี่คือสถานการณ์ที่สรุปปีนี้ไปสู่อนาคตปีหน้าเอาสั้นๆฮามาสหน่อยฮามาสหน่อยครับคือเรื่องฮามาสนี่ผมเองเข้าใจอยู่ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการโจมตีของฮามาสต่ออิสราเอลเมื่อวันที่7สิงหาคม7สิงหาใช่ไหมที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผิดคาดแต่ว่าผมเข้าใจว่าฮามาสคงไม่ได้ทำโดดเดี่ยวเพราะว่าคงเป็นการความพยายามของรัสเซียที่จะทำให้เกิดการต่อสู้ในส่วนอื่นของโลกด้วยจึงไปหนุนเพราะว่ารู้ว่าเขากำลังต่อสู้กับนาโต้กับอเมริกากับEU ในสงครามยูเครนในยูเครนจึงพยายามผลักดันให้เกิดพอเกิดการพูดคุยกันกับฮามาสแล้วเนี่ยฮามาสจึงกล้าที่จะต่อกรกับรัฐบาลอิสราเอลทีนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เรื้อรังที่จะเรื้อรังมาต้องจำว่าสงครามโลกครั้งที่2มันเกิดที่เยอรมันกับโปแลนด์เท่านั้นแล้วก็ย้ายออกไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันผมจึงไม่แน่ใจว่าถ้าหากไม่พยายามที่จะหยุดสงครามนี้มันอาจจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3สงครามโลกครั้งที่3นี่ร้ายแรงมากครับก็คงมีหรือไม่มีเดี๋ยว ค่อยว่ากันในอนาคตทีนี้ก็เป็นนั้นว่าท่านในสรุปสถานการณ์ขอให้ท่านช่วยอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยเขาสักหน่อยเพราะว่าเขาอยากจะมีความหวังมากๆในการที่จะแก้ไขปัญหาสักทีหนึ่งครับท่านครับผมขอถือโอกาสส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่พร้อมกับท่านสมพรว่าในปีที่ผ่านมานี่ก็เราได้รัฐบาลใหม่นะครับส่วนรัฐบาลใหม่จะทำหน้าที่ได้เพอร์เฟกต์สมบูรณ์แค่ไหนก็เป็นเรื่องของผลงานที่จะต้องนำมาสู่สายตาของพี่น้องประชาชนก็หวังว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากที่ผ่านไปพร้อมกับปีเก่าเนี่ยปีใหม่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนจงได้รับความสำเร็จจากหนึ่งตัวท่านเองที่ปฏิบัติภารกิจทำสมาชีพที่ให้ประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็คงมาจากนโยบายของรัฐบาลซึ่งสิ่งที่ท่านหวังอยู่มาพอสมควรเกือบปีแล้วก็คือเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งผมแน่ใจว่ารัฐบาลนี้เนี่ยคงมีคำตอบให้ท่านแล้วซึ่งก็สิ่งที่ผมปรารถนาอยากให้ท่านได้ก็คือกติกาใหม่รัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็เศรษฐกิจอะไรต่างๆดีขึ้นครับซึ่งผมคิดว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็มีความพยายามเต็มที่ทำงานหนักครับในการที่จะทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองต่อไปซึ่งวันนี้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของนานาชาติมากขึ้นก็ถือโอกาสนี้ให้ความหวังขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนจงตั้งใจแล้วก็ให้ประสบแต่ความดีงามความสุขความเจริญสำเร็จในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังในปีใหม่นี้จงทุกประการครับต้องกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์เป็นอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมท่านฟังครับเราได้นำเสนอเรื่องของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาในวันนี้กับศาสตราจารย์ดร.วิบูลย์แช่มชื่นคงจะฝากถึงท่านไว้ว่านี่คือความหวังคืออนาคตนะครับที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับท่านครับวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง
ที่ได้ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นกับผมพร้อมทั้งผู้ร่วมรายการขอลาท่านผู้ชมท่านฟังด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับปีหน้าฟ้าใหม่พบกันครับ